เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเห็นใจนะครับแต่ก็สร้างเสียงฮาไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับเรื่องราวของชายหนุ่มรายหนึ่งนะครับที่ได้ออกมาโพสต์คลิประบายความอัดอัน้นใจนะครับหลังจากที่ได้ไปออกเดทกับสาวติดแกรมเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งงานนี้บอกได้เลยว่าแต่ละอย่างที่เจอนะครับไม่รู้ว่าจะคําหรือว่าจะสงสารก่อนดีเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะั้นต้องไปติดตามชมกันเลยครับ โดยล่าสุดนะครับได้มีหนุ่มผู้ช้ทิกตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิประบายความในใจนะครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้ไปออกเดทกับสาวติดแกรมคนหนึ่งเป็นครั้งแรกนะครับโดยเจ้าตัวนั้นได้พาสาวคนนี้ไปกินหมูกระทะครับแต่ว่าสิ่งที่หนุ่มรายนี้ต้องเจอบอกได้เลยนะครับว่าพีคอย่างมากเลยทีเดียวพร้อมกับได้ระบุข้อความอีกด้วยนะครับว่าเราจบกันแค่นี้นะแม่สาวชีวิตติดแกรมซึ่งในคลิปนะครับเจ้าตัวก็ได้ออกมาเล่าว่าตนได้ไปออกเดทกับสาวชีวิตติดแกรมคนหนึ่งรู้สึกเสียดายค่าหมูกระทะมาก เพราะว่าตนเองได้ชวนสาวคนนี้คุยแต่ว่าเธอนั้นกลับไม่สนใจเขาเลยเอาแต่ถ่ายรูปอย่างเดียวไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรกันนักหนา ถ้ารู้ว่าชีวิตจะติดแกรมขนาดนี้ถ่ายรูปลงสตอรี่แล้ววนเพลงอยู่ไปสิบรอบแบบนี้สู้ไปชวนสาว PR ดีกว่าอย่างน้อยเขามีแฟนแล้วแต่ก็ชวนเราคุยแล้วก็เอ็นจอยกับความรู้สึกของเรามากกว่านี้แต่สิ่งที่สาวคนนี้ทํากับเขาชีวิตมันติดแกรมมากเกินไปทั้งที่พยายามชวนคุยแล้วแต่เธอนั้นก็ยังวนอยู่กับชีวิตติดแกรมถ่ายรูปลงสตอรี่ไม่หยุดแถมพอกินเสร็จเจ้าต,ตัวก็ต้องเป็นคนจ่ายและพอจ่ายเสร็จก็กลับบ้านกันเลยสรุปก็คือการออกเดทครั้งนี้ไม่ได้อะไรเลย ซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวนี้ที่ถูกใช้ออกไปก็ได้รับความสนใจจากชาเน็ตแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งหลายคนนะครับเห็นแล้วก็ต่างรู้สึกเอ็นดูแต่ก็ทําเอาหาไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับในเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นนะครับที่เช่นเขาติดแกรมหรือว่าเขาไม่ติดเธอกันแน่เขาไม่ได้อยากมาเดทแต่เขาอยากมาหาข้าวกินฟรีหรือเปล่าไม่ติดแกรมแต่ว่าติดมือถือแถมบางคนนะครับก็ได้บอกอีกด้วยว่าเพิ่งเข้าใจคําว่าชีวิตติดแกรมก็คลิปน,นี้นี่แหละครับ กูเพิ่งไปเดทนมากับสาวชีวิตติดแกรมกูรู้สึกเสียดายข้าหมูกระทะเหลือเกินกูไปนั่งเดะกูก็นั่งชวนคุยไม่สนใจกูเลยถ่ายอยู่นั่นแหละมึงจะถ่ายอะไรนักหนาถ้ากูรู้วมึงถ้าชีวิตมึงจะติดแกรมขนาดนี้แล้วไม่คุยกับกูลงสตอรี่วนเพลงอยู่สิกว่ารอบว่ะถ้ากูรู้ว่ามึงเป็นอย่างเงี้ยกูไปกูไปเดะกับพีอาร์ดีกว่า ถึงจะมีผัวแล้วแต่เขาก็เอนจอยกับความรู้สึกกูอ่ะเขายังชวนกูคุยอ่ะแต่แต่เธอดูสิที่เธอทำอ่ะเธอมันติดแกรมเกินอ่ะชีวิตชีวิตเธอมันติดแกรมเกินอ่ะเราพยายามชวนเธอคุยอ่ะเราจะพยายามที่จะแบบเออให้ความสัมพันธ์มันดีกว่านี้อ่ะเราแบบเออคุยกันแบบเรื่องส่วนตัวอะไรไงแต่เธอวนอยู่แต่กับชีวิตติดแกรมมาถ่ายสตอรี่อยู่นั่นเลยสรุป กกกกู็จจ่าจ่าายยลับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว